สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นการสปอยหนังรีวิวหนังเรื่อง John Wick 4ครับผมก่อนจะไปฟังกันรบกวนท่านผู้ชมกดไลค์กด Subscribe ให้นิดนึงเพราะตอนนี้ YouTube เนี่ยลดการมองเห็นอย่างมากถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับเอาล่ะไม่พูดพลาดทำเพลงไปฟังกันได้เลยครับ John Wick 4เริ่มต้นมาเนี่ยก็เท้าความนิดหน่อยนะถึงภาคที่แล้วที่ John Wick เนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากมอร์เฟียสเอ้ยไม่ใช่สิจากราชาคนเล่ร่อนหลังจากที่เขาเนี่ยโดนยิงตกจากตึก Continental New Yorkซึ่งตอนนี้นะจอห์นวิกเนี่ยก็หายดีแล้วแล้วก็แค้นมากแค้นอย่างรุนแรงเขาก็เลยไปที่โมร็อกโกไปตามหาชนชั้นสูงเพื่อไปทวงแหวนคืนอ่ะภาคที่แล้วเนี่ยเขาโดนตัดนิ้วไงแล้วก็แหวนเนี่ยโดนเอาไปด้วยเพื่อแสดงความจงรักภักดีแต่สุดท้ายแล้วก็โดนยิงก็เลยไปตามหาแหวนตอนแรกก็ไปเจอลูกน้องก่อนนะก็ยิงแม่งหมดเลยไม่สนใจลูกน้องโผล่มาทำไมก็ยิงทิ้งหมดจนไปเจอหัวหน้าสภาสูงก็เลยถามว่าแหวนอยู่ไหนไอ้หัวหน้าสภาสูงบอกไม่มีแล้วนะเนี่ยฉันเป็นหัวหน้าสภาคนใหม่นะเป็นหนึ่งในสมาชิกคนใหม่คนเก่าเนี่ยไม่อยู่แล้วแหวนก็ไม่อยู่แล้วด้วยสภาสูงก็ถามเลยนะมึงมาทำอะไรวิกแหวนก็ไม่มีแล้วตอนนี้จะเอาไงต่อแกหนีไปไหนไม่พ้นหรอกชะตากรรมของแกเนี่ยไม่สามารถอยู่ในความสงบได้ถ้าอยากจะอยู่ในความสงบมีอย่างเดียวคือแกต้องตายจอห์นวิกนี่อย่างนั้นก็ไม่พูดเลยนะก็คิดนะคุณคิดนะเอาไงต่อดีวะและไอ้สภาสูงเนี่ยก็พูดต่อเลยว่าแกมาถึงตั้งไกลเนี่ยเสียเวลาเปล่านะฆ่าฉันไปก็ไม่ได้ประโยชน์หรอกไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกถึงฉันจะตายไปก็มีคนมาแทนฉันเยอะแยะแกเสียเวลาเปล่าแล้วจอห์นวิกก็เลยบอกว่าก็ไม่เชิงนะแล้วก็ยิงแม่งเลยสรุปสภาสูงตายไป1ตัวแต่งานนี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะเพราะการที่จอห์นวิกไปยิงสภาสูงตายเนี่ยทำให้พวกสภาสูงที่เหลือนะกริ้วก็เลยสั่งคนไปที่คอนติเนนเทียลนิวยอร์กเพื่อไปยึดอำนาจโรงแรมคืนจากวินสันตอนนี้วินสันเนี่ยโดนยึดอำนาจโรงแรมคืนแล้วนะข้อหาที่ปล่อยให้จอห์นวิกมีชีวิตอยู่แล้วก็ไปฆ่าสภาสูงเนี่ยซึ่งวินสันเนี่ยก็โดนขุนนางคนนึงเรียกไปคนนั้นก็คือวินเซนต์เดอกรามอนเป็นหนึ่งในขุนนางชั้นสูงที่มีส่วนร่วมในสภาสูงด้วยก็เรียกมาโชว์พาวอ่ะมาแสดงแสงยานุภาพจะลงโทษนั่นแหละวินสันเนี่ยก็คิดว่าตัวเองไม่รอดแน่แล้วคงโดนทำโทษโดนยิงตายแน่นอนแล้วแต่ปรากฏว่าเกมพลิกครับคนโดนยิงไม่ใช่วินสันแต่เป็นพ่อบ้านที่รู้จักจอห์นวิกเนี่ยในตั้งแต่ภาคเก่าๆเนี่ยโดนยิงเพราะเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูให้วินสันเนี่ยไม่กล้าขัดขืนหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าวินเซนต์เนี่ยก็ระเบิดคอนติเนนเชียลนิวยอร์กทิ้งซะเพื่อเป็นการเชือดไก่ให้สาขาอื่นได้ดูหลังจากที่ไอ้วินเซนต์เนี่ยสะใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยเรียกลูกน้องมานะสั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปตามคนนึงไปตามนักฆ่าคนนึงฝีมือดีมากอยู่ที่ปารีสนักฆ่าคนนั้นก็คืออาจารย์ยิปมันดอนนี่เยนนะครับในเรื่องนี้เขาใช้ชื่อว่าเคนเนี่ยเป็นเพื่อนเนี่ยจอห์นวิกนะแถมตาบอดด้วยพอรู้ว่าวินเซนต์เนี่ยจะจ้างไปฆ่าจอห์นวิกเนี่ยก็ไม่อยากไปเพราะเป็นเพื่อนไงก็เลยจะขัดขืนไม่รับงานแล้วฉันรีไทร์แล้วแต่ว่าไอ้วินเซนต์เนี่ยก็เอาลูกสาวเป็นตัวประกันนะว่าถ้าเกิดไม่รับงานเนี้ยลูกสาวของเคนตายเคนก็ต้องรับงานอย่างไม่มีทางเลือกซึ่งงานแรกเนี่ยก็คือไปตามหาจอห์นวิกซะว่าอยู่ที่ไหนเคนก็รู้ทันทีว่าจอห์นวิกไปไหนนะเพราะว่าจอห์นวิกเนี่ยเพื่อนน้อยและเพื่อนที่ไว้ใจได้อะมีน้อยก็รู้ทันทีว่าตอนเนี้ยจอห์นวิกต้องมาอยู่กับโคจิ1ใน3เพื่อนร่วมสาบานระหว่างจอห์นวิกโคจิแล้วก็เคนซึ่งโคจินะตอนนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะที่เมืองโอซาก้าซึ่งจอห์นวิกเนี่ยก็มากบดานที่ Continental Osaka จริงทั้งนี้เนี่ยลูกสาวของโคจิเนี่ยเป็นผู้จัดการที่ดูแล Continental Osaka อยู่ก็เตือนพ่อนะว่าอย่าไปยุ่งกับจอห์นวิกนะเพราะสาขานิวยอร์กโดนระเบิดไปแล้วมันเชือดไก่ให้ลิงดูดังนั้นพ่ออย่าไปยุ่งพ่อก็ไม่ว่าอะไรนะแต่บอกว่าจอห์นวิกเนี่ยเป็นเพื่อนนะยังไงถ้าเกิดเพื่อนมาก็ต้องต้อนรับกับสู่แล้วก็ต้อนรับกับสู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะตอนนี้จอห์นวิกอยู่บนดาดฟ้าของคอนติเนนเชียลแล้วคุยกับโคจิกัน2ต่อ2ระหว่างที่โคจิคุยกับจอห์นวิกอยู่2ต่อ2นั่นเองทันใดนั้นพรรคพวกของวินเซนต์ก็ถูกส่งมาที่คอนติเนนเชียลโอซาก้าลูกสาวเห็นอย่างนั้นนะก็เลยเรียกคนนะให้บอกพ่อเลยว่าคนของวินเซนต์เดอกรามอนถูกส่งมาแล้วพอทางโคจิได้ยินอย่างนั้นนะก็บอกลูกน้องเลยเฮ้ยแขกมาแล้วเตรียมรับแขกทีนี้แหละลูกน้องก็เตรียมรับแขกอาวุธครบมือเลยแล้วก็ไปต้อนรับลูกน้องของวินเซนต์เดอกรามอนแต่ทว่าคนที่มาพร้อมกับลูกน้องของวินเซนต์เดอกรามอนเนี่ยก็คือเคนเพื่อนร่วมสาบานของโคจิแล้วก็จอห์นวิกนั่นเองก็เลยเตือนๆกันนะว่าเฮ้ยจะเข้าฝ่ายโน้นจริงเหรอซึ่งทางเคนเนี่ยก็บอกว่าเปล่าไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นแหละเคนเนี่ยก็เกลี้ยกล่อมนะว่าให้ส่งตัวจอห์นวิกมาแต่ทางโคจิก็ไม่ยอมส่งให้สุดท้ายแล้วก็เลยลุมมาตุ้มยำกันเละเลยระหว่างลูกน้องของวินเซนต์เดอกรามอนกับลูกน้องของโคจิซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะไม่ได้มีแค่ลูกน้องของทั้งสองฝั่งนะยังมีนักล่าหนึ่งคนเป็นนักฆ่าเหมือนกันเป็นนักฆ่าที่มากับหมาหนึ่งตัวเขาเนี่ยมาตามล่าจอห์นวิกก็จะล่าค่าหัวจอห์นวิกเหมือนกันนะเพราะจอห์นวิกเนี่ยมีค่าหัวสูงถึง$20 ล้านเขาต้องการเก็บเงินไงแต่ไม่ได้บอกนะมันเป็นใครแค่ตอนนี้จะล่าจอห์นวิกแต่นักล่าคนนี้ก็ไม่ยุ่งระหว่างสงครามของวินเซนต์เดอกรามอนแล้วก็ลูกน้องของโคจิอะนะก็ปล่อยให้สู้รบกันไปจนสุดท้ายเนี่ย
ทางด้านโคจิเนี่ยเหมือนจะเสียเปรียบก็เลยบอกให้ลูกน้องเนี่ยถอยแล้วก็ให้คนเนี่ยไปบอกจอห์นวิกว่าให้เตรียมตัวหลบหนีซึ่งจอห์นวิกเนี่ยมารู้ว่าต้องโบ้นั้นแหละก็ทำหน้าเหมือนดีใจแล้วก็หยิบปืนมาแล้วก็คว้ายิงใส่ลูกน้องของวินเซนต์เดอกรามอนกระจายแล้วหาทางหนีออกไปสุดท้ายเนี่ยโคจิก็บอกให้จอห์นวิกเนี่ยหนีไปที่สถานีอุเบดะส่วนตัวเขาเนี่ยจะถ่วงเวลาไว้ให้ซึ่งจอห์นวิกเนี่ยก็ไม่อยากไปบอกว่าจะอยู่ต่อแต่ทางโคจิเนี่ยก็บอกว่าจะให้ของขวัญที่มอบให้นายเนี่ยเสียเปล่าของขวัญที่ว่าเนี่ยก็คือเหมือนว่าการที่ช่วยจอห์นวิกให้หนีไปเนี่ยอย่าให้เสียเปล่าส่วนโคจิที่หนีไปกับลูกเนี่ยต่างคนต่างได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนนะโคจิก็โดนยิงลูกเนี่ยก็โดนยิงต่างคนต่างบาดเจ็บทีนี้เจอศัตรูที่ร้ายกว่านั่นก็คือเคนเพื่อนเก่าเคนเนี่ยไม่ยอมถอยนะก็เลยต้องสู้กับพลังโคจิเพราะโคจิเนี่ยรักษาสัจจะเพื่อนมีคุณธรรมส่วนเคนเนี่ยก็ต้องทำเพื่อลูกเหมือนกันดังนั้นก็เลยสู้กันสุดท้ายโคจิโดนเคนฆ่าเสียชีวิตลูกสาวโคจิเธอแค้นมากเลยอยากจะฆ่าเคนนะแต่เคนบอกว่าจงมีชีวิตอยู่และฉันจะรอนะและเรื่องก็ตัดไปที่นิวยอร์กจอห์นวิกเนี่ยไปที่นิวยอร์กนะไปคารวะหลุมศพของพ่อบ้านเพราะพ่อบ้านเนี่ยก็ดีกับจอห์นวิกมากซึ่งที่หลุมศพนั่นเองก็ไปเจอกับวินสตันที่มาทำความเคารพที่หลุมศพของพ่อบ้านนั่นเองวินสตันเนี่ยมองพ่อบ้านคนนี้เป็นเพื่อนหนึ่งคนด้วยความคับแค้นใจนะก็เลยบอกกับจอห์นวิกว่าไอ้การที่จอห์นวิกทำอย่างเงี้ยมันไม่จบไม่สิ้นหรอกถ้าจะฆ่านะก็ต้องฆ่าให้เรียบมีวิธีนึงคือต้องท้าดวลตัวให้จอห์นวิกเนี่ยส่งสารท้าตัวกับวินเซนต์เดอกรามอนเลยถ้าชนะจะขออะไรก็ได้รวมถึงการเป็นอิสระด้วยเพราะเนี่ยการดวลเป็นกฎโบราณของทางสภาสูงวินเซนต์เดอกรามอนต้องรับการท้าดวลแต่จอห์นวิกก็บอกว่าจอห์นเนี่ยไม่ใช่คนของสภาสูงแล้วนะจะไปท้าได้ยังไงวินสตันก็เลยบอกว่าท้าได้เนี่ยให้คนของตระกูลจอห์นเนี่ยให้พ่อแม่จอห์นเนี่ยเป็นคนท้าแต่จอห์นวิกก็เลยบอกว่าตอนนี้นะเขาโดนอัปเปหีแล้วไม่มีพ่อไม่มีแม่เหลืออยู่แล้วโดนตัดออกจากตระกูลแล้วไม่มีตัวทองที่จะใช้ท้าดวลแล้ววินสตันก็เลยบอกว่าไปเอามาไปทำตัวทองคืนมาซะต้องท้าไม่งั้นก็รอนอนเป็นศพได้เลยจอห์นวิกเลยต้องบินไปเบอร์ลินนะไปหาตระกูลของเขาที่อยู่ที่เบอร์ลินเยอรมนีเมื่อมาถึงที่โบสถ์ที่ตระกูลของเขาอยู่นะก็พี่จอห์นวิกของเราเนี่ยก็ขอคุยกับลุงหน่อยเพราะลุงเนี่ยเป็นหัวหน้าประจำตระกูลแต่ปรากฏว่าพี่จอห์นวิกของเราเนี่ยโดนยิงทีเผลอนะด้วยปืนลูกซองนะแต่ว่าเสื้อของจอห์นวิกเนี่ยเป็นเสื้อกันกระสุนดังนั้นก็เลยไม่เข้าเนื้อแต่เจ็บแขนเนี่ยช้ำมากเลยแล้วก็โดนจับไปแขวนคอไอ้เชือกที่แขวนคอเนี่ยก็ยังไม่โดนดึงจนสุดนะแต่เหมือนโดนสอบปากคำก่อนนะลุงที่จอห์นวิกตามหาเนี่ยปรากฏว่าไม่อยู่แล้วโดนฆ่าไปแล้วหลังจากที่จอห์นวิกเนี่ยไปฆ่าบรรดาสภาสูงในต้นเรื่องเนี่ยลุงก็เลยโดนฆ่าตอนนี้ผู้นำตระกูลก็เลยเป็นลูกสาวลุงแทนแล้วแค้นจอห์นวิกมากนะเพราะจอห์นวิกเนี่ยเป็นต้นเหตุทำให้พ่อตายแล้วกะจะแขวนคอจอห์นวิกนะแต่จอห์นวิกเนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามีวิธีจะล้างแค้นและจบเรื่องนี้นะนั่นคือการท้าดวลกับวินเซนต์เดินกรามอนด้านลูกสาวลุงได้ยินงั้นก็เอ๊ะได้เหรอก็มีคนอธิบายกฎให้ฟังว่าได้มันเป็นกฎเก่าโบราณนะท้าดวลได้แต่จำเป็นต้องมีตั๋วและได้เข้าอยู่ในตระกูลก่อนไม่งั้นท้าดวลไม่ได้คนของตระกูลต้องเป็นคนรับรองให้จอห์นวิกดวลคาเทียลูกสาวลุงเนี่ยได้ยินอย่างนั้นก็บอกจอห์นวิกว่าให้ไปฆ่าคนคนนึงที่มีชื่อว่าคิลล่าเขาเป็นคนที่ฆ่าพ่อของคาเทียและจะรับจอห์นวิกกลับเข้าตระกูลจอห์นวิกนะก็จัดการฆ่าคิลล่าทิ้งนะที่ไนท์คลับนะก็ฆ่าได้เสร็จแล้วเนี่ยก็ได้รับการตอบรับเข้าสู่ตระกูลแล้วก็ทำการท้าดวลวินเซนต์โดกรามอนคนที่ส่งหมายท้าดวลให้กับวินเซนต์เดอกรามอนเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นนะนั่นก็คือคู่อาฆาตเองนั่นก็คือวินสตันที่โดนยึดโรงแรมไปเมื่อตอนต้นเรื่องเนี่ยแค้นมากก็เลยส่งหมายตัวเองเลยแล้วก็บอกกับวินเซนต์เดอกรามอนว่าพรุ่งนี้ทางสภาสูงเนี่ยจะนัดกันคุยเพื่อตั้งกฎของการดวลโดยวิธีตั้งกฎเนี่ยก็ให้คนถูกท้าดวลเนี่ยเลือกก่อนว่าจะดวลกันยังไงที่ไหนเวลาไหนถ้าอีกฝ่ายค้านเนี่ยก็ให้เปิดไพ่เลือกคะแนนกันคะแนนใครสูงกว่าคนนั้นก็ชนะพี่จอห์นวิกของเราเนี่ยก็บอกเลยขอดวลตอนนี้เลยแต่ปรากฏว่าเปิดไพ่แพ้นะก็เลยต้องเลื่อนดวลเป็นพรุ่งนี้ลุ่งสางส่วนวิธีการดวลเนี่ยก็เป็นการดวลปืนนะที่พระมหาวิหารมงมาดงานนี้นึกว่าพี่จอห์นจะชนะใส่ๆนะเพราะว่าอีวินเซนต์เดอกรามอนเนี่ยกระจอกมากแค่สั่งก็มีความเผด็จการอยู่ในตัวนั่นเองแต่ปรากฏว่าวินเซนต์เดอกรามอนเนี่ยถือสิทธใช้สิทธิ์ขอตัวแทนการดวลแล้วบอกให้เคนทำการดวลแทนเขาซึ่งเคนก็ปฏิเสธไม่ได้นะเพราะว่าถ้าปฏิเสธเนี่ยลูกโดนฆ่าแน่ๆก็เลยต้องรับการดวลจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปนะรอให้ถึงวันรุ่งขึ้นเพื่อจะได้เริ่มการดวลกันใครมาสายแต่เพียงวินาทีเดียวจะถูกปรับแพ้และโดนฆ่าทันทีและคิดว่าจอห์นวิกจะได้พักอย่างสบายๆไหมครับแน่นอนพี่วิกเราไม่ได้พักอย่างสบายๆเพราะอิตาวีเซนต์กรามอนเนี่ยสั่งลูกน้องเลยให้ขึ้นฆ่าหัวจอห์นวิก
เป็น26ล้านดอลลาร์เท่านั้นแหละพวกนักล่ามากมายเนี่ยก็ลุมมาตามจอห์นวิกไม่ต่างอะไรกับเมื่อตอนภาค3เลยจอห์นวิกเนี่ยก็ต้องบู๊ยาวๆเลยครับหนีให้ได้เอาตัวรอดให้ได้ฆ่าพวกที่มาบุกให้ได้เพื่อจะเอาตัวรอดแล้วไปให้ถึงมหาวิหารซาเครเกอร์หรือว่ามหาวิหารแห่งมงมาดในตอนเช้าซึ่งพี่วิกเนี่ยฆ่าคนไม่รู้กี่คนเลยเป็น10อ่ะจนแบบใกล้ถึงวิหารแล้วซึ่งอีตาดำไร้นามที่เจอที่โอซาก้าที่มากับหมานะก็พยายามจะฆ่าจอห์นวิกด้วยนะแต่เผอิญว่าตอนที่กำลังสู้กับจอห์นวิกแบบเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยจอห์นวิกแทนที่จะยิงไอ้คนไร้นามเนี่ยให้ตายๆไปซะแต่จอห์นวิกก็ไม่ยิงนะไปยิงลูกน้องของวินเซนต์เดอกรามอนที่พยายามจะยิงหมาของไอ้คนไร้นามทิ้งเมื่อไอ้ไร้นามเห็นอย่างนั้นนะว่าเฮ้ยจอห์นวิกนี่ก็เป็นชมลมคนรักหมาเหมือนกันนี่นะก็เลยหยุดฆ่าจอห์นวิกนะแล้วก็ปล่อยให้จอห์นวิกไปต่อจอห์นวิกนะนึกว่าจะสบายแล้วไปวิหารสบายๆแต่ไม่สบายนะเพราะว่าทางจะไปวิหารเนี่ยต้องขึ้นบันไดกว่า200ขั้นซึ่งบนบันไดเนี่ยก็มีนักฆ่ามากมายนะรอดักฆ่าจอห์นวิกเพื่อจะเอาเงินรางวัลนะขึ้นไปได้เกือบถึงยอดแล้วก็ดันไปเจอลูกน้องวินเซนต์เดอกรามอนอีกแล้วก็สู้ไม่ไหวอ่ะโดนถีบลงมาตกลงมาขั้นแรกอีก1ครั้งแต่ก็มีคนมาช่วยจอห์นวิกไว้อ่ะนะนั่นก็คือเคนบอกว่าจอห์นวิกต้องไปถึงยอดให้ได้นะเพราะเคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนของจอห์นวิกใช่มั้ยก็อยากโดนอย่างสมศักดิ์ศรีนั่นแหละก็เลยร่วมกันฝ่าขึ้นไปถึงชั้นบนสุดพอไปถึงยังเป้าหมายแล้วนะการดวลก็เริ่มเลยการดวลเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจอห์นวิกกับเคนเนี่ยต้องยืนห่างกัน39แล้วก็ยิงใส่กันถ้าไม่ตายก็ต้องเลื่อนเข้ามาอีก29การยิงนัดแรกเนี่ยปรากฏว่าต่างคนต่างยิงถากและโดนแขนกันไปก็ต้องเดินเข้ามาให้ใกล้ขึ้นอีก29นะปรากฏนัดเนี้ยจอห์นวิกเนี่ยโดนยิงถากไหล่ตะเคนเนี่ยโดนยิงเข้าที่เอวก็อาการไม่ดีเหมือนกันแต่แบบนี้ถือว่าไม่ตายนะดังนั้นจึงต้องเดินกันเข้ามาใกล้ขึ้นมาอีกและมายิงกันในระยะที่ใกล้ขึ้นเป็นนัดที่3การยิงนัดที่3เนี่ยจอห์นวิกเนี่ยโดนยิงเข้าที่เอวนั้นล้มลงไปเลยเหมือนจะได้เปรียบแล้วจอห์นวิกเนี่ยเสียท่าแน่ๆเหมือนจะแย่แล้ววินเซนต์เดอกรามอนเห็นอย่างนั้นนะก็รีบเดินมาที่เคเลยบอกว่าผมขอใช้สิทธิ์เจ้าภาพเพื่อโดนดวลขอปิดฉากจอห์นวิกเองแล้วก็ขอปืนมาจากเคนก็เลยถามว่าเฮ้ยเอาปืนไปเนี่ยลูกสาวฉันจะเป็นอิสระไหมฉันจะเป็นอิสระไหมซึ่งทางวิเซนต์โดกรามอนเนี่ยก็เลยบอกว่ามึงจะเป็นอิสระไงก็เรื่องของมึงเหอะกูจะปิดแล้วกูจะปิดฉากแล้วแล้วก็แย่งปืนไปจากเคนหยิบกระสุนใส่หนึ่งนัดแล้วก็เดินเข้าไปใกล้จอห์นวิกที่กำลังล้มอยู่วิเซนต์โดกรามอนเห็นอย่างนั้นนะก็แบบลิงโลดแล้วเฮ้ยกูได้ฆ่าจอห์นวิกเว้ยทันใดนั่นเองวินสตันเนี่ยก็ร้องกันเลยขำครับวินสตันขำทันทีแล้วก็บอกว่าไอ้โง่เมื่อกี้จอห์นวิกยังไม่ได้ยิงวินเซนต์ก็ยังไม่ได้ยิงอะไรวะก็งงสักพักหันไปเฮ้ยเมื่อกี้จอห์นวิกยังไม่ยิงปืนอีกนัดนึงนี่นะไม่พูดพลาดทำเพลงครับจอห์นวิกคว้าปืนขึ้นมาเล็งหัวยิงวินเซนต์เดอกามอนตายคาที่สรุปจอห์นวิกชนะเคนได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระแฮปปี้เอนดิ้งทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะจบได้ด้วยดีนะจอห์นวิกก็บอกเคนนะว่าเคนมึงติดหนี้กูนะเคนก็บอกเออนะทางด้านวินสตันเองเนี่ยก็สะใจนะจอห์นวิกก็คุยวินสตันหน่อยบอกวินสตันพาผมไปส่งบ้านหน่อยได้ไหมวินสตันก็น้ำตาคลอนะแล้วก็บอกว่าได้หลังจากนั้นจอห์นวิกก็ลุกนะแล้วก็ค่อยเดินไปนั่งตรงบันไดของมหาวิหารแล้วก็นึกถึงเมียหลังจากนั้นเขาก็ล้มลงหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปเป็นวินสตันยืนอยู่ข้างกับราชาคนจอนอยู่ที่หน้าหลุมศพของจอห์นวิกครับซึ่งตามอร์เฟียสราชาคนจอนเนี่ยก็ถามกับวินสตันว่าคิดว่าจอห์นวิกเนี่ยคงพบกับความสงบแล้วนะนายคิดว่าหลังจากเนี้ยจอห์นวิกจะไปอยู่ที่ไหนล่ะซึ่งวินสตันเองก็ไม่ได้พูดอะไรนะแล้วก็ยิ้มบอกว่าไม่รู้สิแล้วก็หมาของจอห์นวิกเนี่ยที่นำมาเลี้ยงในภาคเก่าเนี่ยก็ทำท่าแบบงิ้งๆอ่ะเหมือนเห็นอะไรอ่ะแต่ก็ไม่บอกนะว่าเห็นหรือไม่เห็นสุดท้ายนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับไม่บอกนะว่ารอดหรือไม่รอดให้ไปคิดเอาเองแล้วเรื่องนี้มีเอนด์เครดิตครับโดยเอนด์เครดิตเนี่ยคงจะเป็นหลายๆคนสงสัยกันนะว่าเฮ้ยอีตาลูกสาวของโคจิยังไงวะไม่มีโผล่มาอีกเลยปรากฏว่ามันมาอยู่เอนด์เครดิตครับก็คือหลังจากที่ทางเคนเนี่ยเป็นอิสระก็อยากเข้าไปหาลูกหน่อยเพราะตอนที่มันไม่เป็นอิสระเนี่ยเขาหาลูกไม่ได้เพราะทางพวกสภาสูงเนี่ยจ้องจะเล่นงานเพราะลูกเนี่ยถือว่าเป็นจุดอ่อนของเคนไงก็ไปหาลูกก็ถือดอกไม้มานะกะจะเอาไปให้ลูกนะเพราะลูกเนี่ยเล่นดนตรีเปิดหมวกอยู่ที่ถนนของปารีสระหว่างที่เดินไปจะเอาดอกไม้มาให้ลูกเนี่ยก็เจอกับลูกสาวของโคจิที่ทำท่าเหมือนจะชักมีดออกมาและเอนด์เครดิตก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับจอห์นวิก4จบบริบูรณ์ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอเข้ารีวิวแบบมีสปอยหน่อยแล้วกันสำหรับเรื่องนี้ผมคิดว่ายังไงผมรู้สึกว่าความสนุกมันก็พอๆกับภาค3นะไม่ได้มากกว่าภาค3มากนักส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าใครที่ชอบฉากแอคชั่นจะชอบจอห์นวิก4มากๆเลยแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบเนื้อเรื่องนะมันต้องบอกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะแล้วก็ระหว่างเนื้อเรื่องกับฉากแอคชั่นเนี่ยมันห่างกันเยอะมากเพราะแอคชั่นเนี่ยยาวมากยาวๆนั้นเลยแอคชั่นทำได้ดีนะมีส่วนที่ทำได้ดีและทำได้แย่บางฉากเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าจอห์นวิกมีอาการแบบขัดๆนิดหน่อยไม่รู้ว่าตั้งใจให้ดูขัดเพราะเหนื่อย
หรือว่ามันไม่สมูทเองฉากจอห์นวิกมูเนี่ยดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ในบางจุดแต่บางจุดเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะภาคนี้เหมือนผู้กำกับพยายามเล่นแสงเล่นสีเล่นอาร์ตมากขึ้นระหว่างการบูฉากบูเลยค่อนข้างอลังการแล้วก็สวยงามมากๆนะมันได้อาร์ตตรงนั้นแต่อย่างที่บอกครับบางครั้งเนี่ยฉากบูเนี่ยมันนานเกินไปแล้วมันยาวมากเลยมันก็รู้สึกแบบขาดตอนระหว่างเนื้อเรื่องกับฉากบูไปบ้างอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนอาจจะชอบการบูยาวแบบนี้นะกับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าเทียบกับแบ็คอดัมแล้วผมมองว่าจอห์นวิกเนี่ยทำการบูฉากบูคัดเนื้อเรื่องได้ดีกว่าแบ็คอดัมเยอะมากๆครับจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายหรือเปล่านะครับแต่ผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าภาคเนี้ยพุ่มกับจัดให้หนักๆแฟนๆจอห์นวิกเนี่ยได้หนักๆเลยบูแบบสุดๆอาร์ตแบบสุดๆคนที่อยากดูบูเนี่ยไม่ผิดหวังแต่ส่วนที่ขัดตาก็มีบ้างนะเช่นบางฉากเนี่ยมันดูมืดแล้วก็มันเร็วเกินไปจนแบบงงอ่ะปวดหัวว่าเฮ้ยมันอะไรยังไงเพราะว่ามันเบลอๆเร็วๆงงๆมึดๆแต่โดยรวมก็ถือว่าสนุกดีครับถามว่าผมให้คะแนนที่เท่าไหร่เหรอผมให้ประมาณ 7.3 7.4 ประมาณเนี้ยก็ดูได้สนุกนะครับใครชอบฉากบู๊สไตล์จอห์นวิกนะไปดูเลยไม่ผิดหวังถึงจะมีแบบตอนขัดตาบ้างแต่ก็ไม่มากไม่ผิดหวังแน่นอนครับฉากเยี่ยมยอดที่สุดสำหรับผมนะเป็นฉากบู๊ของโรดดี้เยนเนี่ยผมรู้สึกว่าแกออกมาบู๊ทุกฉากเนี่ยดูลื่นไหลและสมูทสนุกทุกฉากครับต้องย้ำว่านี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับท่านผู้ชมอาจจะชอบหรือไม่ชอบแตกต่างกับผมอันนี้ก็มาคุยกันในคอมเมนต์ได้ครับสำหรับวันนี้ผมนพพรชาแนลนพพรลองไปเลือกขอลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านสนุกกำลังครับสวัสดีครับบ๊ายบาย